เป็นกันไหมคะว่าอยู่ดีๆเนี่ยบัญชีของเราก็โดนหักเงินเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะลืมแล้วก็เผลอไปกดสมัครแอปรายเดือนที่เสียเงินแล้วก็ไม่รู้วิธีการยกเลิกนะคะใครที่เจอปัญหาเหล่านี้เหมือนกับพลอยเนี่ยเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันเลยค่ะสำหรับบริการออนไลน์นะคะที่เราอาจจะเคยไปกดสมัครไว้จะเป็นแอปต่างๆนะคะอย่างเช่นแอป Spotify แอป VIU หรือว่าแอป Apple Music ซึ่งแอปเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะคะบางแอปก็อาจจะเป็นรายเดือนหรือว่ารายปีใครที่ต้องการยกเลิกนะคะก็สามารถเข้าไปกดยกเลิกได้ที่ iPhone ของเราเลยค่ะสำหรับวิธีการยกเลิกนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะนี่แล้วก็กดไปที่ Apple ID ของเรานะคะหลังจากนั้นก็ให้แตะที่การสมัครสมาชิกพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะแสดงรายการแอปนะคะที่เราสมัครใช้งานอยู่นะคะแล้วก็เลือกแอปที่ต้องการยกเลิกไปเลยนี่แล้วเราก็กดยกเลิกการสมัครรับค่ะแล้วก็กดยืนยันไปได้เลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็จะเป็นการกดยกเลิกการรับสมัครแอปเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เรากดยกเลิกการสมัครแอปของ Apple ไปแล้วนะคะ Apple เนี่ยเขาก็จะหยุดการต่ออายุการรับสมัครของเราในรอบบินถัดไปค่ะซึ่งพลอยก็แนะนำว่าให้ทุกคนนะคะเข้าไปกดยกเลิกก่อนวันที่จะถึงวันตัดรอบบินนะคะถ้าหากว่าเราเข้าไปกดหลังวันที่ตัดรอบบินเนี่ย Apple เขาก็จะเรียกเก็บค่าบริการของเราไปอีก1รอบบินเลยค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยมีวันต่ออายุเป็นวันที่1พฤษภาคม2565แต่ว่าพลอยดันไปกดยกเลิกหลังวันที่1นะคะไปยกเลิกเป็นวันที่2หรือว่าวันที่3 Apple เขาก็จะต้องเรียกเก็บเงินของเราในอีก1รอบบินเลยดังนั้นนะคะยังไงเนี่ยเราก็ต้องลองไปเช็ควันต่ออายุของแอปเรากันดีๆนะคะไม่งั้นเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินเพิ่มอีก1รอบบินเลยค่ะนอกจากที่เราจะสามารถกดยกเลิกการซื้อแอปภายในแอปของ Apple แล้วนะคะเราก็ยังสามารถเข้าไปขอคืนเงินจากการซื้อแอปที่ App Store หรือว่า iTunes Store ได้ด้วยค่ะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ report.problem.apple.com นะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของเรานะคะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าที่เราทำการโหลดหรือว่าซื้อแอปไปนะคะให้เราเลือกที่ขอรับเงินคืนค่ะพอเรากดขอรับเงินคืนแล้วนะคะมันก็จะมีช่องให้เราเลือกเหตุผลที่เราต้องการขอคืนเงินพอเราเลือกเสร็จแล้วนะคะเราก็กดคลิกถัดไปเลยค่ะพอเรากดส่งไปแล้วนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้าแอปที่เราต้องการกดขอคืนเงินนั่นเองค่ะนี่พลอยก็จะกดเลือกแอปที่เราต้องการขอคืนเงินนะคะแล้วก็กดส่งไปได้เลยค่ะสำหรับการคืนเงินนี้นะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับ Apple ด้วยว่าเขาจะพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจที่จะคืนเงินให้เราหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ต้องดูที่เหตุผลของการขอคืนเงินรวมถึงเกณฑ์ต่างๆที่ Apple เขาตั้งไว้ด้วยค่ะหลังจากที่เราส่งคำร้องขอคืนเงินไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถเข้าไปเช็คสถานะคำขอของเราได้เลยที่เว็บไซต์เดิมนะคะให้เรากดเข้าไปที่ตรวจสอบสถานะคำร้องค่ะนี่จากนั้นนะคะก็เลือกไปที่รอดำเนินการเพื่อดูสถานะคำร้องของเรานั่นเองค่ะสำหรับเหตุผลนะคะที่ไม่สามารถขอเงินคืนได้เนี่ยก็อาจจะมาจากการที่บัญชีของเราอยู่ในระหว่างการดำเนินการหรือว่าคำสั่งซื้อของเราเนี่ยมีค้างชำระอยู่นะคะเราก็อาจจะต้องไปดำเนินการให้เรียบร้อยหรือว่าไปชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนถึงจะสามารถเข้าไปขอเงินคืนได้ใหม่อีกครั้งนึงค่ะถ้าหากว่าใครอยากอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปอ่านข้อมูลได้เลยที่เว็บไซต์ iphonemod.com นะคะเดี๋ยวพลอยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ